รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะตรวจติดตามโครงการตำบลละ5ล้านบาทพื้นที่อำเภอเมืองค่ะพร้อมกับมอบนโยบายในการดำเนินงานให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีไรายได้น้อยกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลค่ะที่ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนและพัฒนาอำเภอเมืองพิษณุโลกนายฐานุพงศ์เจริญสุรพิรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประชุมร่วมกับนายพงษ์พัฒน์วงตระกูลประหลัดจังหวัด,วดพิษณุโลก นายเกรียงวิทย์เตชะวิทยะไวยทินในอำเภอเมืองพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้าเกษตรตกตำ่ำให้เกิดการจ้างงานในแต่ละพื้นที่แต่ละตำบลสำหรับจังหวัดพิษณุโลกช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจติดตามโครงการไปตามอำเภอต่างๆของ9อำเภอพร,ร้อมแนะแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงพี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลยุคคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนต่อไปค่ะ